จะหลอกจะจริงก็ไม่ชัวร์จะใช่ก็กลัวไม่แน่ใจอยากหายสงสัยก็ตรงไปดูยาหมอบอกดูยาหมอบอกจะหายจากโรคภัยไม่อยากจะลาลับโลกไปชยาอย่างไรให้ปลอดภัยเราขอบอกมาดูยาหมอบอกยาหมอบอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการยาหมอบอกนะครับสัปดาห์นี้เราก็มีอุปกรณ์วางอยู่ข้างหน้าเช่นเดียวกันครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนี่ผมยังไม่ทราบเลยพี่บ๊วยลองเดาซิมีองุ่นข้าวโพดไส้กรอกนักเก็ตโจ๊กน้ำจิ้มเป็นเรื่องของการลดน้ำหนักเพราะว่าเทรนด์ตอนนี้เรื่องของการกินเรื่องของการกินอาหารสุขภาพอีทครีมเป็นสิ่งที่สำคัญแต่มีแป้งโดด้วยแป้งโดได้คือเราจะให้รู้ว่าวิธีการกินเราไปกินแบบไหนคือเราจะรู้ว่าการเหมือนกับการสร้างกล้ามเนื้อโอ้โหดูจากการวิเคราะห์นะคะก็รู้เลยว่ามีความรู้เยอะมากเอามาจากก้นสมองเลยผิดค่ะอ๋อไม่เป็นเรื่องอะไรครับเนี่ยเป็นเรื่องอึค่ะฮะหมายถึงว่าของที่เราอยู่ตรงหน้าผมไม่ว่าจะเป็นปรึกเหล่านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุจจาระใช่เรื่องของอุจจาระที่พี่บวยชอบเรื่องครีเรื่องพี่บวยเป็นคนที่อึบ่อยนะคะวันนี้เรื่องครีครีนี่แหละครับเรื่องครีครีโอเคเชิญผู้เชี่ยวชาญเลยครับค่ะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันดีกว่านะคะวันนี้ขอต้อนรับค่ะเภสัชกรหญิงพิชยาดิรกพัฒนมงคลจากภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แพรอาจารย์แพรใช่ค่ะอาจารย์แพรครับอาจารย์แพรตอนนี้อาจารย์แพรมีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรครับตอนวันนี้ใช่ไหมคะเรื่องอุจจาระค่ะอุจจาระเลยครับอุจจาระสำคัญชะไหนครับทำไมเราต้องรู้เรื่องอุจจาระเพราะว่าบางทีคุณผู้ชมชมอยู่อ้าวทำไมนี่อะไรกันเนี่ยฮะตาบวยทำไมฉันจะต้องดูอุจจาระตัวเองหรือทำไมฉันจะต้องรู้เรื่องอุจจาระตัวเองทำไมครับค่ะคือเพราะว่าพ่อแม่เราบางทีเราอาจจะไม่เจอทุกวันใช่ไหมคะแต่อุจจาระเนี่ยเจอทุกวันไหมคะเจอทุกวันค่ะสำคัญไหมคะพี่บุญนี่วันละหลายครั้งบางคนก็ไม่ได้มีอุจจาระบางคนไม่ได้เจอนะครับไม่ได้เจอเหรอคะปู่ก็ไม่ได้ถ่ายนะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็เลยยิ่งต้องให้ความสำคัญไงคะเพราะเราอยากจะเจอมันทุกวันถ้าวันไหนเราไม่เจอมันทุกวันเนี่ยแสดงว่าร่างกายเรามีปัญหาค่ะมีปัญหามันส่งผลอย่างไรกับร่างกายครับหมายถึงว่าอนาคตเป็นอย่างไรบ้างครับอึดอัดไงคะอึดอัดลำไส้อาจจะอุดตันบางครั้งเนี่ยอุจจาระมันอยู่ตรงเนี้ยแต่มันไม่ออกมาสักทีอุดตันเน่าสุดท้ายลำไส้อาจจะแตกเหมือนขี้แตกตายอะค่ะขี้แตกตายเอาจริงๆนี่อาจารย์แพรไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมครับไม่ได้พูดเล่นค่ะไม่ได้พูดเล่นค่ะถ้าไม่ได้อึหลายวันเนี่ยเขาไม่แข็งแรงถึงขนาดว่าระเบิดเคยมีคนเสียชีวิตจากการขี้แตกตายด้วยครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ให้เห็นภาพนะคะว่าถ้าสมมติว่ามีอุจจาระค้างอยู่ที่ลำไส้ใช่เป็นระยะเวลานานๆแล้วมันไม่บีบตัวใช่ไหมคะอุจจาระก็จะค้างสุดท้ายเราก็อาจจะมีการติดเชื้อได้อะค่ะติดเชื้อแล้วก็อาจจะเป็นมะเร็งมะเร็งอะไรก็ว่ากันไปอะไรแบบนั้นเพราะว่าอาจจะมีแบบก้อนมากดทำให้อุจจาระไม่สามารถเดินทางออกมาได้การหมักหมมของเชื้อในร่างกายถ้าชีวิตปกติเราจะต้องเจออุจจาระเราอย่างน้อย1ครั้งต่อวันใช่ใช่ปกติที่ดูเหมือนอาหารการกินที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมันเป็นอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยอาหารการกินตรงเนี้ยมันทำให้เรารู้ว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันคล้ายกับอะไรแล้วมันแปลว่าอะไรต่อไปตั้งแต่เม็ดเล็กๆพวกองุ่นอันนี้ผมมองแบบข้าวโพดไส้กรอกนักเก็ตโจ๊กแล้วก็น้ำเกรวีน้ำเกรวีถูกค่ะถูกค่ะใช่แล้วมีชื่อเฉพาะตัวไหมครับ7แบบเราจะเรียกมันว่า Bristol Stool Scale ค่ะก็คือเป็นใช่ค่ะเป็นคะแนนของคะแนน Bristol Stool ค่ะคือเขาก็คืออุจจาระใช่ก็คืออุจจาระค่ะเริ่มต้นอย่างแรกครับนี่คือประเภทแบบไหนครับเนี่ยแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยอยากรู้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยอุจจาระพี่บวยเป็นยังไงคะเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เอาให้ปั้นเลยค่ะพอไหมคะของไม่ค่ะเปลี่ยนเป็นของพี่ตุ๊กแทนค่ะใช่ค่ะให้ผมปั้นวันนี้ยืนดูอย่างเดียวค่ะไม่เคยเปิดเผยกับใครเลยว่าขอนิดนึงขอนิดนึงขอนิดนึงครั้งเดียวแรงไปค่ะแรงไปค่ะเดี๋ยวต้องกินต่อทำไมมันแบนอย่างนั้นนะคะมันออกมาผ่านลำไส้ได้ค่ะไม่เสร็จนางเยอะเมื่อเช้าถ่ายเหลวจะแบนเป็นเหมือนอย่างนี้อ๋อโอเคเข้าใจเมื่อเราได้ขนาดจำลองของอุจจาระที่ผมกับคุณตุ๊กนะครับเจอเมื่อเช้าแล้วอาจารย์ช่วยแบ่งแยกประเภทได้ไหมว่าลักษณะแบบนี้ผมคืออันนี้ผมไม่รู้แยกไม่ออกว่ามันอยู่ในแบบไหนใน7ประเภทครับ
คืออันนี้บอกว่ามีน้ำนิดๆ ด้วยเหรอคะมีน้ำมีน้ำแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่ว่าเป็นลักษณะฟอร์มคือมันยังมองเห็นว่าเป็นกรอบเป็นกากเป็นกากอยู่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วแต่มันออกมาเป็นน้ำด้วยมันแบนด้วยคุณตู้เคยเห็นอุจจาระแบนๆไหมอ๋อมันเยอะมันเยอะอ๋อมันเยอะมันเยอะครับอ๋อแต่จริงๆเราไม่ค่อยมีน้ำเยอะใช่ไหมคะก็ยังดูลักษณะเป็นกากๆแล้วแบบมีความสุขหรือเปิดเผยอะไรก่อนนะโอเคโอเคเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ว่าที่เราจะถามคือไม่ใช่พิเศษใช่ไหมไม่ใช่ท้องเสียคือเป็นคนถ่ายง่ายเป็นปกติอย่างนี้เลยก็ให้คุณผู้ชมชมว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอุจจาระให้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าอุจจาระบอกถึงสุขภาพที่ดีได้ okay. ถ้าอุจจาระไม่ปกติบอกถึงสุขภาพที่อาจจะต้องมีสัญญาอะไรบางอย่างที่เราต้องระวังใช่ถูกต้องสตูของผมเป็นยังไงครับก็คือจะต้องมีกากแล้วก็จะต้องมีน้ำถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะของกากแล้วก็น้ำที่พอดีเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นก้อนที่โอเค ไม่ได้มีน้ำเยอะเกินไปแบบนี้อยู่ในแบบไหนครับถ้ากากพอดีกับน้ำเนี่ยแล้วเยอะเนี่ยก็คงยังอยู่ในช่วงที่โอเคอยู่อ๋อนี่ผมยังอยู่แต่แบบนี้นะใช่คือตรงเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะ2อันเนี้ยคือโอเคเป็นอันนี้หรือเป็นอันนี้ก็ได้นะคะอันนี้ถือว่าโอเคแต่ถ้าตรงฝั่งเนี้ยฝั่งขวาสุดเนี่ยถือว่าแข็งใช่คือมันแข็งเกินไปค่ะมันแข็งลองคิดดูว่าถ้าสมมุติเป็นก้อนแบบแข็งมากๆอ่ะสมมุติอันนี้น้ำน้อยนะคะคือแข็งมากๆแล้วแบบลำไส้เนี่ยมันพยายามบีบอ่ะแต่มันแข็งมากอ่ะมันบีบไม่ได้อ่ะมันก็ต้องพยายามแบบทำไงก็ได้ให้มันออกมามันก็เลยบีบไม่รู้จะบีบไงปิ๊ดปิ๊ดใช่ไหมอ๋ออย่างเงี้ยเพราะว่าลำไส้มันโค้งใช่ลำไส้มันโค้งมันไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันแข็งถูกไหมคะจำลำไส้ได้ไหมคะมันจะเป็นแบบโค้งๆอย่างเงี้ยแต่มันออกมาไม่ได้มันแข็งมากตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทำยังไงก็เลยต้องหล่นลงมาอย่างงี้แล้วก็ส่วนอันต่อมาจริงๆแล้วก็เป็นคล้ายกันนะคะแต่มันอาจจะมันไม่ได้แข็งมากไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบีบเนี่ยมันก็ยังบีบได้อยู่บีบได้ใหญ่หน่อยมันก็อาจจะเดินทางมาบีบได้หน่อยแล้วมันก็อาจจะเป็นประมาณนี้บีบได้ใหญ่กว่าและแข็งเท่ากันหรือแข็งน้อยกว่าแข็งน้อยกว่าค่ะใหญ่ขึ้นใช่ใช่ใช่มันก็เลยจะกลายเป็นประมาณนี้นะคะเมล็ดองุ่นแสดงว่าเมื่อกี้คือแข็งที่สุดกินไหมคะขอบคุณมากครับ อันนี้อาจจะมีน้ำขึ้นมานิดหน่อยนะสำหรับแบบพวงองุ่นใช่แต่ว่าก็ไม่เยอะอยู่ดีมันไม่ได้เป็นพวงองุ่นแบบนี้นะครับมันจะเป็นก้อนแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องค่ะใช่ใช่ใช่กินได้ค่ะส่วนอันเนี้ยคือเป็นลักษณะที่ปกติค่ะดีก็คืออันเนี้ยเป็นทั้งก้อนเลยนะคะไม่ใช่เป็นเม็ดเล็กๆตรงนี้นะคะก็เป็นทั้งก้อนเลยก็2อันเนี้ยถือว่าเป็นลักษณะที่โอเคแล้ว2อันนี้ต่างกันยังไงคะ2อันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะมีความแข็งมากกว่าตรงนี้นิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรก็คือตรงเนี้ยถือว่าอุดมสมบูรณ์ปกติแบบนี้ครับแบบนี้ก็คือว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นลักษณะของกากใยที่น้อยไปหน่อยอะค่ะทำให้แบบจริงๆแล้วมันควรจะติดกันมากกว่านี้นิดนึงอะค่ะเออแต่มันอาจจะไม่ได้ติดใช่มันก็เลยจะหลุดออกมาแบบนี้แต่ว่านิ่มนะคะไม่แข็งคือไม่แข็งแต่ก้อนสั้นก้อนสั้นกว่าใช่ใช่แต่ว่าบางโมเดลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะที่เหลวกว่านี้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้หน้าตาประมาณนักเกียร์แต่ก็คือน้ำจะเยอะขึ้นน้ำจะเยอะขึ้นใช่ใช่ต่อไปนี่คือน้ำเยอะเลยแล้วแต่มันโจ๊กเลยบัวลอยอ่ะก็อาจจะคล้ายๆนะคะส่วนอันนี้เนี่ยน้ำเยอะเลยนะคะลองดูนะคะแต่ว่าก็จะเห็นลักษณะของกากอุจจาระอยู่นะคะถ้าลองหยิบดูก็ยังมีเนื้อใช่ก็ยังมีเนื้ออยู่บ้างนะคะครับใช่ส่วนอันนี้ก็คือเหลวเลยนะคะเหลวเลยลักษณะของเหลวเลยเนี่ยไม่ค่อยมีกากเท่าไหร่ปิดๆใช่แบบเหมือนปรุงปิดถ้าตรงนี้อาจจะต้องกังวลแล้วนะคะว่าเอ้ยท้องเสียนี่แบบไปทำอะไรมาหรือเปล่าอาหารเป็นพิษหรือเปล่าใช่ไปทานอะไรมาแล้วถ้าอย่างอันแรกก็ต้องกังวลเหมือนกันกังวลเหมือนกันถูกต้องค่ะเลยขอบนี้ไปกับขอบนี้ไปคือควรจะคอนเซิร์นว่าต้องดูแลตัวเองใช่ถูกต้องนอกจากลักษณะของอุจจาระเราควรจะดูอะไรอีกครับที่เราควรจะระวังถึงในหลักในการสังเกตสีสันไหมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะกายภาพอีกอันนึงก็คือจะเป็นสีสันถูกต้องค่ะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่คิดว่าสีอันไหนน่ากลัวคะสีแดงถูกต้องนะคะใช่ใช่มันดูน่ากลัวมากส่วนอันนี้นี่ก็จะเป็นลักษณะของสีดำเราเริ่มจากสีดำก่อนแล้วกันนะคะถ้าสมมติอุจจาระเป็นสีดำแบบนี้อาจจะต้องถามตัวเองว่ารับประทานยาที่เสริมธาตุเหล็กหรือเปล่าเพราะว่ายาเสริมธาตุเหล็กก็จะทำให้อุจจาระสีดำแต่ถ้าเกิดเอฟไม่ได้กินไม่ได้กินก็คือแสดงว่าอาจจะมีเลือดออกบริเวณลำไส้ส่วนต้นหรือว่าพวกกระเพาะอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นเลือดของเลือดนะครับที่สีดำๆเหมือนเลือดใช่ใช่แต่ว่าต้องเป็นตอนต้นๆนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึงอุจจาระเลือดมัน
เปลี่ยนจากสีแดงสดเป็นเข้มแล้วใช่ใช่ถูกต้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่สีแดงสดแต่ถ้าเป็นสีแดงสดเนี่ยก็แสดงว่าเลือดอาจจะออกบริเวณที่แถวแถวลำไส้ส่วนปลายอะค่ะหรือว่าฤทธิ์สีดวงทวารหนักไปเลยก็คือเพิ่งออกมันก็เลยยังสดผมเคยเป็นรู้สึกว่ากังวลมันเหมือนมีถ่ายออกมาแล้วมีเลือดมันเป็นน้ำด้วยมันไม่ใช่เป็นรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าไม่เวิร์กกับร่างกายถูกต้องนะคะคือบางครั้งเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นแบบอุจจาระปกติใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่เรามีฤทธิ์สีดวงก้อนนึงอยู่บริเวณทวารหนักอย่างสมมุติตรงนี้เป็นรูทวารหนักของเราใช่ไหมคะ บางทีอุจจาระมันเดินทางมาแบบเนี้ยปุ๊บแล้วมันไปสะกิดโดนนิดนึงเนี้ยเฮ้ยทำไมมันถึงมีเลือดออกมาแล้วถ้าเลือดมันสดขนาดนี้อย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะสงสัยว่าอาจจะมีฤทธิ์สีดวงได้ใช่ประมาณนั้นก็ส่วนอันอื่นจริงๆแล้วอ่ะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแบบไม่ใช่เลือดออกในลำไส้ส่วนต้นใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นสีแดงประมาณนี้ก็ได้คืออาจจะไม่ดำขนาดนี้ก็ได้อาจจะเป็นแดงๆประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ใช่ใช่โอเคนี่คือลักษณะของอุจจาระที่เราควรจะรู้ด้วยตัวเองสังเกตว่าเอ๊ะวันนี้เรากินอะไรและเป็นแบบไหนดูอุจจาระได้เราจะเริ่มรู้ที่มาเริ่มปรับสภาวะหรือปรับวิถีชีวิตของเราให้สอดคล้องให้มีชีวิตปกติได้ทุกๆวันแสดงว่าเราสามารถเป็นต้นเหตุที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ใช่ไม่ต้องพึ่งใครเลยไม่ต้องพึ่งใครเลยไปหาหมอน้อยลงสุดยอดหลังจากชมรายการยาหมอจะเป็นแบบนั้นเริ่มต้นครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาที่เกี่ยวกับช่องท้องทั้งหมดเลยครับเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกว่าคุยเกี่ยวกับเรื่องของยาในช่องท้องเนี่ยแล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยเห็นแล้วยังไม่รู้อีกเหรอคะว่าอะไรมันไม่ทราบจริงครับไม่เหมือนเลยเหรอคะเหมือนครับแต่ไม่อยากจะคิดว่ามันใช่เหมือนลักษณะเหมือนเราเจอผีแต่ไม่คิดว่าเจอผีอ่ะมันใช่แล้วค่ะมันคือสตูใช่ถูกต้องค่ะนี่เรากำลังจำลองสตูในช่องท้องของเราครับถูกต้องค่ะอันนี้คือลำไส้ใหญ่นะใช่ค่ะจริงมันจะขดมากกว่านี้นะคุณผู้ชมเพื่ออธิบายว่าการทำงานของช่องท้องของเราทำงานอย่างไรถูกต้องบางทีเอ๊ะเรารู้ว่าเขาทำงานยังไงมันอยู่ตรงไหนของร่างกายคุณทุกขอเรียนเชิญนิดนึงครับตรงนี้นะคะค่ะฉันทำยังไงคะเอาขอเอาไว้นะคะลักษณะคุณถ้าเกิดเราเห็นเอ็กซเรย์นะคะเห็นตามท้องร่องมันจะแวบวาบวาบกระสือกลางวันมันเป็นยังถูกต้องค่ะทำไมต้องทำเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเรียนยาวๆด้วยนี่คือช่องท้องแบบช่องท้องจริงกลับมาที่สีน้ำตาลนี้ด้วยค่ะวิธีการผมถามก่อนว่าถ้าเกิดเราถ่ายปกติชีวิตปกติเราควรจะถ่ายช่วงไหนคะตอนเช้ากลางวันหรือเย็นคือโดยปกติเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะถ่ายตอนเช้าใช่ไหมคะเพราะว่ากากอาหารนู่นนี่กว่าลำไส้เนี่ยมันจะเดินทางใช่ก็ดำเนินทางมาจัดการทุกอย่างให้เสร็จตอนกลางคืนไม่ได้ทานอาหาร10 ชั่วโมงก็มันก็มีเวลาทำให้ลำไส้เนี่ยค่อยๆบิดตัวไล่ลงมาก็คืออันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกากอาหารนะคะที่มันเดินทางมาถึงลำไส้ใหญ่แล้วก็คือเวลาที่อุจจาระเนี่ยมันเดินทางออกมาทำให้เราเห็นหน้าค่าตาอุจจาระทุกเช้าได้เนี่ยเราจะต้องจำเป็นจะต้องมีกากกากอาหารแล้วก็จะต้องมีน้ำที่มันมากพอที่จะช่วยหล่อลื่นให้มันเดินทางออกมาได้มีกากมีน้ำโอเคปกติถ้ามันจะเป็นแบบนี้ใช่อาจารย์แพรคะแล้วปกติอันนี้คือปกติค่ะที่เราดื่มน้ำตอนเช้าเนี่ยเพราะน้ำจะไปทำให้มวลของอุจจาระนิ่มหรือน้ำไปกระตุ้นรีเฟกให้อยากถ่ายใช่ไหมทั้งคู่เลยค่ะก็คือน้ำเนี่ยมันก็จะไปช่วยทำให้ตรงเนี้ยมันมีลักษณะนุ่มตัวด้วยแล้วก็ไปกระตุ้นทำให้ลำไส้เนี่ยบีบตัวมากขึ้นด้วยสมมติปกติดื่มน้ำตอนเช้าใช่ใช่ใช่ก็จะฉี่โอ้โหไม่อันนี้ท้องเสียแล้วค่ะเยอะไปไม่แต่หมายถึงว่าลักษณะแบบนี้ใช่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 อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะน้ำมันช่วยได้เยอะจริงอ่ะเหมือนเกินอ่ะก็บอกเนี่ยเยอะเยอะเยอะไปนิดนึงนะคะอันนี้เรียกว่าท้องเสียแล้วนะคะปกติน้ำจะไม่ออกมาขนาดนี้น้ำจะดูดกลับแต่ว่าจริงๆน้ำลำไส้มันจะบีบตัวไปด้วยนะคะค่ะโอเคต่อไปลักษณะแบบผิดปกติคือเริ่มจากยาประเภทแรกก่อนยาประเภทแรกแก้อะไรครับอาจารย์อันนี้คือเรากำลังพูดถึงเรื่องยาแก้ท้องผูกท้องผูกคือท้องผูกไปถึงมีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราถูกต้องไม่สามารถขับออกไปนะคะไม่สามารถขับออกไปได้นะคะถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราตันอยู่อย่างนี้นานๆ อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการหมักเหม็นเน่าตรงนี้ถูกไหมคะใช่ของเสียทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค้างอย่างนี้ปุ๊บมันส่งผลต่อมีกลิ่นเหม็นเน่า
เป็นถึงมะเร็งได้ไหมครับอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันก็ค้างอยู่ตรงนี้นานๆแล้วเชื้อโรคไปแหละพอเชื้อมีกลิ่นตัวมีกลิ่นปากแล้วก็ผิวไม่ผ่องใสใช่ไหมคะโรคที่คิดได้ง่ายๆเร็วๆก็ฤาษีดวงใช่แล้วมะเร็งก็คือโรคร้ายแรงต่อไปจากก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตามมาได้อันนี้ก็คือจะพูดถึงยาแก้ท้องผูกยาแก้ท้องผูกครับคิดว่าถ้าสมมติว่าเราอยากทำให้อุจจาระมันออกมาคิดง่ายๆเหมือนถ้าเราบีบตัวปกติบีบ1อันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ออกมาสักทีใช่มั้ยคะงั้นถ้าพี่ตุ๊กกับพี่บวยมาช่วยกันบีบล่ะคะก็คือให้ลำไส้บีบใช่ใช่ช่วยกันบีบทุกปึ๊บๆๆเร็วขึ้นมั้ยคะเร็วขึ้นค่ะเร็วค่ะมีต้องไปแล้วพาไปแล้วมาเร็วกับบวยคนเดียวใช่เนี่ยเห็นมั้ยคะมาแล้วเนี่ยถูกต้องเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นถูกต้องมันก็จะบีบแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอุจจาระก็จะออกเร็วขึ้นนะคะตรงกับยาตัวไหนคะตรงกับยากลุ่มที่ช่วยบีบตัวนะคะก็คือเพิ่มการบีบตัวใช่ค่ะก็จะเป็นยากลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่มมะขามแข็งนะคะตรงนี้นะคะเซนน่าใช่ใช่หยิบขึ้นเลยครับคุณตุ๊กหยิบไปแล้วผมจะบีบอันนี้ไปนะครับอ่ะค่ะคุณผู้บีบและอันนี้ก็เป็นยากระตุ้นการบีบตัวเหมือนกันแต่คิดว่าถ้ากระตุ้นการบีบตัวนี้พี่ตุ๊กคิดว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะปวดท้องใช่ปวดท้องใช่ปวดท้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารับประทานตรงนี้เข้าไปเนี่ยเขาจะปวดมวนท้องมากเพราะว่ามันเหมือนบีบตัวบีบตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเวลาใช้ไปตั้งต้นเนี่ยเราจะใช้แค่เม็ดเดียวค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะต้องกินติดต่อกันไปมากขึ้นเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องใช้จำนวนเม็ดที่มากขึ้นเพิ่มขนาดอะไรคะเพิ่มโดสมากขึ้นเพราะมันจะมีการทนต่อยาด้วยค่ะคือ1เม็ดอาจจะแบบไม่สามารถตอนแรก1เม็ดเพิ่มการบีบแต่พอหลังกินไป1เม็ดลำไส้ไม่เพิ่มการบีบแล้วใช่อย่างนี้ยาแบบนี้ถ้าหยุดยาลำไส้ก็อาจจะเคยตัวคือพอไม่มียาก็ไม่บีบก็อาจจะเป็นไปได้ลำไส้ขี้เกียจเป็นไปได้ไหมลำไส้ขี้เกียจที่เราเคยได้ยินกันก็ถึงติดยาระบายอะไรประมาณนั้นวิธีการแก้เริ่มจากตัวเองก่อนอันดับแรกเนี่ยควรจะเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนค่ะเช่นเรากลับมามองว่าเอ้ยเส้นใยที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมากพอหรือยังหรือว่าเรากลายเป็นคนแบบกินเนื้อสัตว์เยอะแต่กินผักน้อยหรือเรากลายเป็นคนที่แบบกินน้ำน้อยหรือเปล่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้หมดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะกลับมามองว่าเอ้ยหรือลำไส้เราขี้เกียจบีบตัวจริงๆอาจจะต้องแบบหรือต้องไปพบแพทย์หรือเปล่านะคือยาในเรื่องของการแก้ท้องผูกมีกี่ประเภทครับเราจะได้รู้ว่าเออเราควรจะเลือกทานอะไรบ้างเราพูดไปแค่1ประเภทใช่ไหมคะจริงๆแล้วหลักๆมีทั้งหมด3ประเภทเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือกระตุ้นการบีบเพิ่มการบีบตัวแต่ว่าการที่จะฟอร์มอุจจาระได้อุจจาระจะออกมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องมีกากใยที่เยอะพอใช่ไหมคะคือเพิ่มกากใช่แล้วก็จะไปเพิ่มกากนั่นคือกินยาเพิ่มกากใช่กินยาเพิ่มกากนั่นคือกลุ่มที่2กลุ่มที่2ก็คือการรับประทานกินยาเพิ่มกากเข้าไปเมื่อกี้คืออุจจาระใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพิ่มกากลักษณะเป็นแบบนี้นะครับใช่กินพวกประเภทอะไรครับยาอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนี่ถูกต้องไฟเบอร์หรือว่าง่ายๆเลยก็คือเม็ดแมงลักเนี่ยแหละค่ะพอก้อนมันใหญ่พอเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นทำให้ลำไส้บีบตัวมากขึ้นไงคะเป็นฟอร์มใช่เป็นฟอร์มมากขึ้นอันนี้มันอาจจะไม่ใหญ่เดี๋ยวลองดูใช่ค่ะอันนี้มันอาจจะไม่ใหญ่ใช่ไหมคะพอพี่บวยใส่ไปเนี่ยมันใหญ่แล้วพอเติมกลุ่มยากลุ่มที่2ที่เราจำลองด้วยลูกแก้วใช่ไหมคะมันก็จะใหญ่พอใหญ่พอปุ๊บเนี่ยลำไส้เนี่ยก็จะบีบตัวทำให้มันออกมาได้เหมือนกันนะคะก็คือเพิ่มเนื้ออุจจาระใช่เพิ่มเนื้ออุจจาระนั่นเองยากลุ่มนี้ถ้ารับประทานไปนานๆมีข้อเสียไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อเสียน้อยที่สุดค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องกังวลก็คือเหมือนเม็ดแมงลักอะค่ะถ้าเราไม่กินน้ำมันก็จะค้างอยู่ตรงนี้พี่ตุ๊กเห็นไหมคะถูกไหมคะเพราะว่ามันฟอร์มเป็นอุจจาระที่ก้อนใหญ่ขึ้นไงคะกากใยน้อยเพิ่มกากใยไปใช่กินพวกไฟเบอร์สารทำงานแบบนี้ครับก็ไฟเบอร์เพิ่มมากขึ้นใช่หรือกินพวกเม็ดแมงลักพอเพิ่มมากขึ้นปุ๊บมันก็สามารถเคลื่อนได้แต่เราควรจะมีน้ำตามด้วยไม่อย่างนั้นแทนที่ท้องผูกจะผูกเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันจะอยู่อย่างเงี้ยแหละค่ะมันจะอืดใช่มั้ยคะใช่มันก็ต้องดื่มน้ําตาลเยอะๆใช่ๆลองดูนะครับกระตุ้นมากขึ้นนะครับลองดูนะครับพอเรากินเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยแต่น้ํามันน้อยดูสิคะลําไส้แม้จะบีบตัวปกติอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ออกมาสักทีอะค่ะกลายเป็นแน่นแทนก็กลายเป็นแน่นแทนเห็นมั้ยคะเนี่ยอันเนี้ยคือกลายเป็นอันนี้พี่บัวพยายามจะอธิบายผลข้างเคียงนะคะเห็นมั้ยคะแน่นแน่นแทนที่มันจะพากันไปแต่ว่าคือถ้าลองคิดดูว่าถ้าเยอะขึ้นน่ะแล้วน้ํามันไม่พอถูกมั้ยคะมันก็จะไม่ไปมันก็จะแบบอุดตันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราควรจะน้ำให้เหมาะสมดูวิธีการน้ำเหมาะสมเป็นไงนะครับเติมน้ำไปชอบจริงๆเลยเพราะฉะนั้นกินยากลุ่มนี้จำเป็นจะต้องกินน้ำด้วยนะคะใช่คือเรากินน้ำเหมาะสมอย่างนี้ถือว่าเหมาะสมแล้วมันจะค่อยแล้วลำไส้เราบีบตัวปกติไม่ได้อนุมานว่าแบบผิดปกติใช่ถึงต้องยากินยาเร่งการบีบตัวพอไปเรื่อยมันก็จะบีบไปเรื่อยอย่างนี้อยู่แล้วใช่เพราะว่ามันใหญ่พอที่จะพาอุจจาระออกมาได้นี่ค่ะออกมาแล้วนะคะ
นี่สุดยอดสุดยอดมากเลยค่ะดีใจด้วยออกมาแล้วนะคะเราที่ไม่ได้อึดอัดกับมวลท้องกับอุจจาระที่มันขังอยู่ในช่องท้องมันออกมาได้เรายังดีใจเลยอะแค่เห็นแค่นี้ก็รู้สึกอึดอัดแล้วใช่ไหมคะถูกต้องแล้วคนที่มีปัญหาท้องผูกลองคิดดูสิคะเข้าใจเลยใช่ไหมคะนั่นคือยาประเภทที่2ประเภทที่3คืออะไรครับประเภทที่3ก็คือเมื่อกี้มีกากแล้วก็ลำไส้บีบตัวปกติแล้วก็คือนอกจากถ้าสมมุติว่าบางคนกินน้ำก็ยังไม่ถ่ายอยู่ดีก็จะต้องมียาตัวที่ไปช่วยทำให้น้ำเนี่ยเดินทางบริเวณลำไส้ใหญ่ได้ดีขึ้นค่ะอ๋อมีอย่างนั้นใช่ไหมเพิ่มน้ำใช่คือยาเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปช่วยดึงน้ำออกมาบริเวณเนี้ยทำให้อุจจาระเนี่ยนิ่มขึ้นก็คือจะเป็นยากลุ่มพวกนี้ค่ะอันไหนคะยาตัวนี้ค่ะอ๋อค่ะอาจารย์แพทย์อธิบายกลไกอีกทีสิคะก็คือว่าพอเติมไอ้ตัวนี้เข้าไปจะเติมไปอาจจะสกปรกสตูก็คือว่าสมมุติว่าอุจจาระเนี่ยแข็งมากเลยนะไม่มีน้ำเลยเขาอยากให้ตรงเนี้ยพอเขาก็อยากจะดึงน้ำออกมาจากผนังใช่เพื่อที่จะทำให้น้ำมาทำให้อุจจาระชุ่มขึ้นใช่ค่ะกลไกของยากลุ่มนี้มันก็จะทำแบบนั้นคือเรียกน้ำหรือว่าตัวเขาเป็นอิเล็กโทรไลต์แล้วมันแลกเหมือนเรากินเค็มแล้วแลกเกลือคือตัวเขาเนี่ยจะเข้าไปแล้วช่วยดึงน้ำจากแถวๆบริเวณผนังลำไส้มาก็คืออย่างกลุ่มอันนี้เรียกว่ามิวออฟแมกนีเซียค่ะอ๋อ MOM ที่เรารู้จักนั่นเองใช้รักษาการท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแมกนีเซียมอยู่ด้วยถ้าสมมติว่ารับประทานในผู้ป่วยโรคไตหรือว่าคนที่มีโรคไตอยู่นิดนึงเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่ทำให้แมกนีเซียมเนี่ยเกินได้สมมติกินไปแล้วปุ๊บคือน้ำจะมาจากร่างกายใช่ไหมครับดูกลไกของยานะคะอันนี้ผมเห็นชัดเจนเลยเนี่ยพอเรียกน้ำปุ๊บน้ำก็เข้าไปในอุจจาระเห็นไหมง่ายเลยไหมคะพี่บุ๋ยง่ายเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ก็ง่ายเลยสบายมากแต่ยังมีอีกกรณีนึงพวกผู้หญิงนิยมกินยาระบายยาพวกนี้ที่กินเพื่อให้อุจจาระถ่ายง่ายขึ้นเมื่อกี้บางคนกินเพื่อลดน้ำหนัก อย่างนี้คือยังไงคะอาจารย์แพทย์มันก็จะกลายเป็นท้องเสียอพอเป็นท้องเสียเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าอ้าวงั้นถ้าเราท้องเสียทุกวันเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรบ้างก็ดีท้องเสียก็น้ำหนักก็ลงไงน้ำหนักก็ลงแล้วมีอะไรหายไปกับสิ่งที่ออกมาน้ำละน้ำหายไปแล้วมีอะไรอีกคะสารอาหารต่างๆใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วอุจจาระใช่แร่ธาตุเกลือแร่ทั้งหลายใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วอุจจาระที่เขาอยู่ค้างๆตรงเนี้ยเขารอให้ลำไส้ใหญ่ดูดซึมสารอาหารกลับไปใช้ในร่างกายการดูดซึมมันก็น้อยลงใช่เพราะว่าเวลาเราขาดเสียโอกาสในการได้รับสารอาหารที่เราตั้งใจกินเข้าไปคนที่มีปัญหาเรื่องการถ่ายอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้สูงอายุคนชราเขาจะถ่ายยากถ้าถ่ายยากเราต้องใช้ยากลุ่มนี้ทุกๆวันทำไมผู้สูงอายุถึงถ่ายยากครับเพราะว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยเขาก็ขี้เกียจทำงานค่ะแทนที่ลำไส้จะบีบตัวเท่าเดิมมันก็แบบค่อยๆบีบค่อยๆบีบอัตราการบีบตัวลดลงตามอายุใช่อาจจะแก้โดยการออกกำลังกายเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้เหมือนลำไส้บีบตัวใช่คือเหมือนเวลาแค่เราเดินแค่นี้ลำไส้มันก็จะบีบตัวมากกว่าการที่เรานอนอ๋อเหมือนโยคะบางท่าใช่ไหมใช่ๆแต่ว่าอ่ะถ้าปรับทุกอย่างแล้วยังไงก็ต้องใช้ยาค่ะอย่างนี้ใช้ยาทุกวันได้ไหมคะก็ถ้าเขามีปัญหาท้องผูกก็คงจะต้องให้เขาใช้ทุกวันนะคะในผู้ป่วยสูงอายุนะคะแต่เราก็อาจจะต้องดูว่ายากลุ่มไหนที่เหมาะกับผู้ป่วยสูงอายุอะค่ะยาประเภทไหนครับที่เหมาะกับผู้สูงอายุครับคือถ้าสมมติว่าเอาปลอดภัยที่สุดกลุ่มไหนนะคะพี่ตุ๊กที่ปลอดภัยที่สุดใช่ก็คือปลอดภัยใช่ปลอดภัยที่สุดกับไฟเบอร์นะอาจจะไม่ต้องซื้อเป็นยาก็ได้อาจจะกินเป็นเม็ดแมงลักก็ได้แต่สิ่งที่กังวลก็คืออะไรนะคะน้ำไม่เพียงพอกินน้ำไม่เพียงกินน้ำให้เพียงพอแต่ว่าก็จะต้องกังวลเพราะเมื่อกี้บอกว่าผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวหรือว่าการบีบตัวของลำไส้ถูกไหมคะบางครั้งเนี่ยเขากินเม็ดแมงลักไปแต่ยังไงก็ตามลำไส้เขาก็ไม่บีบตัวเราอาจจะจำเป็นจะต้องเอ้ยลองดูลองให้เพิ่มการบีบเพิ่มขนาดของเพิ่มการบีบตัวเข้าไปด้วยก็คืออาจจะต้องใช้ยากลุ่มที่ช่วยเพิ่มการบีบคือตรงนี้ขอแนะนำว่าเฮ้ยให้กินเม็ดแมงลักไปแล้วเขาควรจะถ่ายภายใน1วันนะคะหมายถึงว่าอีกวันนึงเฮ้ยไม่ถ่ายเลยท้องอืดเริ่มแบบวิธีการสังเกตวิธีการสังเกตนะครับที่อาจารย์แพรบอกว่าพอเรารับประทานเป็นพวกไฟเบอร์หรือเม็ดแมงลักมีผล1วัน1วันแบบ 1-2 วันแล้วแบบเฮ้ยถ้ายังไม่ถ่ายออกอีกทั้งๆที่รู้สึกแบบอึดอัดแล้วแสดงว่าตอนเนี้ยคือเมื่อกี้เห็นภาพมั้ยคะคือถ้ามันไปกองกันแน่นรู้สึกใช่แต่แบบ มันไม่ออกมาไงเหมือนเอาลูกแก้วใส่เข้าไปแล้วน้ำไม่พอนะครับแต่น้ำเราก็เติมเข้าไปแล้วแต่ทำไมมันยังแบบอึดอัดอยู่แสดงว่าแบบ
ลำไส้เราไม่บีบตัวลำไส้เราไม่บีบตัวจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องรับประทานตัวผลส้มแขกค่ะก็คือผลส้มแขกอย่างที่บอกตอนแรกคืออาจจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการปวดท้องปวดท้องเพราะมันบีบตัวไงคะมันอาจจะทำให้ปวดท้องได้ถ้ามีเทคนิคดีๆเนาะจริงๆแล้วตื่นเช้ามาอันดับแรกเลยดื่มน้ำ 1-2 แก้วช่วยได้เยอะแล้วก็สักพักก็จะปวดถ่ายใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่จะต้องระวังก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่า meal of magnesia MOM ใช่ MOM คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของไตอยู่แล้วเราก็อาจจะแบบไม่ค่อยอยากให้ผู้ป่วยสูงอายุเป็นยากลุ่มสุดท้ายที่จะเลือกใช้ถึงไม่ได้เป็นโรคไตแต่ไตก็จะพร่องลงทุกวันใช่ใช่เพราะเมื่อกี้บอกว่าลำไส้ก็ทำงานลดลงไตก็ทำงานเสื่อมลงด้วยเหมือนกันนะคะเรียบร้อยนั่นคือเรื่องของยาช่วยระบายหรือว่ายาระบายต่อไปเป็นยาอีกหนึ่งประเภทครับที่เราแก้ปัญหากินเองได้ดูได้ตามปกติแต่ถ้าเกิดเราไม่ระวังอาจจะแก้ผิดจุดในเรื่องของยาแก้ท้องเสียก็คือจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆเลยแล้วกันนะคะก็คือจะเป็นยาท้องแก้ท้องเสียแบบชนิดเฉียบพลันก็คือว่าหยุดถ่ายหยุดถ่ายทันทีเลยหยุดถ่ายทันทีเลยก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้ค่ะอันนี้ด้วยไหมคะอันนี้จะเป็นยาฆ่าเชื้อค่ะอันนี้ไม่ใช่ยาไว้ก็อันนี้จะเป็นยาหยุดถ่ายทันทีนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นยาแบบเหมือนค่อยๆหยุดถ่ายอะค่ะอันนี้เป็นยาหยุดถ่ายทันทีเอาจริงๆแล้วไม่แนะนำเพราะว่าจริงๆเหมือนถ้าสมมติว่าติดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วแทนที่มันจะพยายามเอาเชื้อออกมาจากลำไส้เราเป็นการดีท็อกซ์ใช่ไหมคะแต่เราปิดไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายเลยคิดว่าเชื้ออยู่ที่ไหนอะค่ะก็ยังอยู่ในร่างกายใช่ก็คืออยู่ในลำไส้ถ้าผมถามอาจารย์แพทย์นิดนึงว่าเหตุผลในการที่เราท้องเสียเกิดจากอะไรครับทำไมร่างกายเราต้องท้องเสียท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อค่ะถ้าท้องเสียติดเชื้อกินยาฆ่าเชื้อได้แต่กลุ่มที่สองเนี่ยท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแต่เกิดจากการระคายเคืองของลำไส้ใหญ่หรือเกิดจากการที่มีเชื้อจริงแต่เชื้อนั้นอะผลิตสารพิษออกมาก็เลยทำให้เกิดอาการระคายเคืองก็เลยจะเป็นกลุ่มที่ท้องเสียจากการระคายเคืองระคายเคืองนี่คือมันเกิดจากอะไรได้ครับเกิดจากพวกสารพิษที่เชื้อสร้างอะค่ะเช่นแบบเวลาที่เราไปกินอาหารด้วยกันทั้งหมดแล้วเขาเรียกว่าอาหารเป็นพิษอะค่ะอ๋อนี่คืออะไรระคายเคืองใช่ก็คืออาหารมันสกปรกมีสารพิษของเชื้อปะปนอยู่แถวๆนั้นแล้วเราก็กินเข้าไปประมาณนี้ค่ะมันก็จะไปทำให้ตัวลำไส้เนี่ยมีลักษณะของการเกิดการอักเสบเกิดการระคายเคืองได้ก็เลยทำให้ท้องเสียขึ้นมาแต่ทุกคนจะชอบเข้าใจผิดแล้วก็เลยทำให้ไปซื้อยาฆ่าเชื้อแล้วก็กินยาฆ่าเชื้อกันใช่ซึ่งจริงๆเราไม่จำเป็นเลยอาหารเป็นพิษจากการกินอาหารคือไม่ได้มีเชื้อไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อแต่ว่ามันมีบางกรณีนะคะเช่นแบบรุนแรงมากๆก็คือเหมือนกับว่าลักษณะอุจจาระที่ออกมาเนี่ยมีมูกเลือดหรือว่ามีลักษณะเป็นมูกเยอะๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีน้ำแบบเขาเรียกว่าอุจจาระออกมาเป็นน้ำแบบเยอะมากเยอะแบบทนไม่ไหวแบบรู้สึกเลยว่าร่างกายสูญเสียน้ำมากแบบวิงเวียนศีรษะสุดๆอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมีเชื้อที่เป็นสาเหตุได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อชัดๆจากอาการปวดท้องป่ะคะก็ปวดท้องด้วยแล้วก็ลักษณะของอุจจาระที่จะเป็นลักษณะที่รุนแรงมากอย่างเมื่อกี้ใช่มีมูกเลือดหรือว่ามีอุจจาระเป็นน้ำเขาเรียกว่าเหมือนเป็นน้ำสาวข้าวอะไรเงี้ยค่ะต่อมาถ้าสมมติว่าเป็นยาแก้อันนี้คือเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วแนะนำให้รับประทานเลยเพราะว่าท้องเสียคือการสูญเสียน้ำถูกไหมคะพอการสูญเสียน้ำปุ๊บเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องเติมน้ำให้กับร่างกายซึ่งน้ำเนี่ยที่ควรจะเติมเนี่ยควรจะเป็นน้ำที่มีเกลือแร่แล้วก็มีลักษณะของน้ำตาลที่อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะเพราะว่าเราถ่ายไปเสียน้ำและเสียเกลือแร่ด้วยใช่เสียเกลือแร่ด้วยเสียน้ำตาลด้วยแล้วสัดส่วนที่พอเหมาะก็คือให้ควรรับประทานเป็นเขาเรียกว่าน้ำเกลือแร่ค่ะเป็นผง ORS ว่าเป็นเกลือแร่ซองก็มี2แบบอีกนะสมัยนี้คือมีสำหรับนี่ผู้ทำงานหนักออกกำลังกายอันนี้คือจะเหงื่อเยอะมากกับสำหรับท้องเสียอะไรอย่างงี้แต่อันนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มีน้ำตาลเยอะไปพอมีน้ำตาลเยอะไปเนี่ยตอนที่มันเดินทางไปที่ลำไส้เนี่ยมันกลายเป็นว่าแทนที่จะช่วยทำให้ลำไส้ดูดน้ำกลับแต่กลายเป็นทำให้ลำไส้เนี่ยเอาน้ำออกมาที่ลำไส้มากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลความหวานว่างั้นใช่ความเข้มข้นใช่ไหมถูกต้องค่ะมันก็เลยทำให้ท้องเสียมากขึ้นเกลือแร่ในการแก้ปัญหาท้องเสียคือว่าเป็นเกลือแร่สำหรับการเสียน้ำไม่ใช่เสียเหงื่อใช่หรือ ORS นั่นเองหรือไม่ต้องไม่มีประโยคว่าแบบนักกีฬาผู้ออกกำลังกายต้องไม่มีคำนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วท้องเสียเนี่ยแนะนำอีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่ได้อ่อนเพลียจนเกินไปไม่ได้ยี่อะไรเสียคุณภาพชีวิตจนเกินไปปล่อยให้ร่างกายเขาถ่ายแล้วพักก่อน
แล้วก็พักกระเพาะด้วยแล้วก็เสริมด้วยเกลือแร่อย่างเดียวให้กระเพาะพักก่อนแค่นั้นเองถ้าหิวก็อาจจะเป็นน้ำข้าวต้มหรือข้าวต้มง่ายๆนี่คือหลักการของท้องเสียไม่ต้องไปหยุดอาการมันให้เขาถ่ายพิษออกไปให้หมดใช่ใช่นี่ขนาดแค่ช่วงแรกนะครับเรารู้ในเรื่องของช่องท้องเรามีเรื่องของท้องผูกท้องเสียช่วงหน้าครับมีเรื่องของโรคกระเพาะแล้วก็กดไหลย้อนกดไหลย้อนโรคยอดฮิตเดี๋ยวกลับมาครับแค่อยากจะหายจากโรคภัยไม่อยากจะลาลับโลกไปฉันอยากอย่างไรให้ปลอดภัยเราขอบอกมาดูยาหมอบอกยาหมอบอกในช่วงนี้นะครับยาหมอบอกนะครับเราจะพูดถึงอาการของโรคกระเพาะกดไหลย้อนและเรื่องของอาการปวดท้องส่งผลหรือส่งสัญญาณอย่างไรบ้างเพราะอาการปวดท้องอาจจะเป็นเรื่องอันตรายมากสำหรับร่างกายก็ได้เริ่มต้นจากเรื่องของโรคกระเพาะกินยาหรือว่าร่างกายทำอย่างไรทำให้เกิดโรคกระเพาะมันเกิดโรคกระเพาะจากอะไรแล้วยาไปช่วยทำหน้าที่อะไรและเลือกจะเลือกกินยาอะไรดีใช่ใช่เยี่ยมครับร่างกายเกิดโรคกระเพาะจากอะไรครับก็คือจากการที่กรดเยอะเกินไปค่ะนี่คือโมเดลจำลองครับคุณผู้ชมครับนี่คือความตั้งใจรายการของเรานะครับจุดเด่นก็คือเรามีโมเดลให้เห็นนี่คือการทำงานของร่างกายที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนี้เราถือว่าเป็นกระเพาะอาหารของร่างกายของเราไอ้ตรงนี้นะครับเป็นหลอดอาหารที่เราจะรับประทานอะไรก็ได้เข้าไปนะครับก็จะอยู่ในกระเพาะแล้วปกติกระเพาะน้ำแดงๆเปรียบเหมือนกับอะไรฮะอาจารย์ครับน้ำแดงๆก็เปรียบเหมือนกรดค่ะเป็นกรดในกระเพาะอยู่แล้วนะครับค่ะคือเวลาที่ร่างกายเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องมีอะไรมาย่อยอาหารถูกไหมคะสิ่งนั้นก็คือกรดซึ่งต้องหลั่งอยู่แล้วใช่ซึ่งใช่ซึ่งต้องหลั่งอยู่แล้วสมดุลปกติแต่บางครั้งเนี่ยร่างกายเนี่ยหลั่งกรดเยอะเกินไปจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่นเครียดดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่กินกาแฟมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นกรดที่พอดีดีไหมคะได้เป็นกรดที่พอดีระดับนี้พอดีระดับนี้พอดีถ้าสมมติว่าพฤติกรรมอะไรเช่นเครียดดื่มกาแฟทำให้เกิดการกระตุ้นการหลั่งกรดมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกรดที่เพิ่มขึ้นพอกดที่เพิ่มขึ้นมากเกินไปก็จะทำให้เราปวดท้องปวดบริเวณลิ้นปี่แสบท้องอะไรพวกนี้นะคะก็ทำให้เกิดอาการขึ้นปกติแล้วกระเพาะอาหารของเรามีกรดอยู่แล้วหรือว่าจะหลั่งออกมาต่อเมื่อเรามีอาหารเข้าไปกระตุ้นครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะหลั่งออกมาเฉพาะเวลาที่มีอาหารเข้าไปกระตุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างเช่นลักษณะของการรับประทานอาหารที่ไม่ตรงเวลาแทนที่กรดมันจะหลัง8โมงเที่ยงใช่ไหมคะแต่เรารับประทานอาหารไม่ตรงเวลากรดก็จะงงไงคะหลังมา8โมงแต่เรากินข้าวอีกที10โมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะมีนาฬิกาชีวิตอยู่แล้วใช่ร่างกายเราจะทำงานตามนาฬิกาชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรคกระเพาะอาหารเกิดจากการที่ร่างกายของเรามีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไปมากเกินไปใช่กรณีแรกคือกินอาหารไม่ตรงเวลากรดออกมาก็ไม่มีอาหารก็ไปกัดกระเพาะใช่เกิดจากการแผลในกระเพาะอาหาร2หรือมีปัจจัยเสี่ยงในการกระตุ้นกรดค่ะดื่มสุราสูบบุหรี่เครียดค่ะก็จะเกิดให้กรดมีมากเกินไปโรคกระเพาะรักษาหายได้มั้ยครับหายได้ค่ะจากการอะไรครับจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก่อนค่ะทำอย่างไรครับก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไงคะเราก็ต้องดูว่ากดที่หลังมากเกินไปเนี่ยจะเกิดจากอะไรใช่ถ้าเกิดจากการสูบบุหรี่ก็งดสูบบุหรี่ใช่เกิดจากความเครียดก็ไม่ต้องเครียดใช่เกิดจากการดื่มสุราแอลกอฮอล์ก็งดอันนั้นไปใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยกินยาแต่กลับมาถามว่าเฮ้ยทำไมไม่หายสักทีก็ลองถามตัวเองดูว่าได้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือยังถ้าสมมติไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมกินยาเท่าไหร่มันก็ไม่หายอยู่ดีอะค่ะทีนี้มาดูว่าเรื่องของอาการมันอาการของโรคกระเพาะมันจะเป็นยังไงบ้างครับอาการของโรคกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแสบท้องบริเวณกระเพาะอะไรเงี้ยรู้สึกแสบทรมานแสบทรมานทรมานบางครั้งเนี่ยมันจะมีกรดแบบไหลย้อนขึ้นมามันก็จะมีการแสบบริเวณหลอดอาหารหรือบางครั้งเนี่ยเวลาเรออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวบางครั้งระคายจนถึงบริเวณเนี้ยก็ทำให้ไอแบบเนี้ยค่ะโรคกระเพาะคือเกิดบริเวณกระเพาะแสบเป็นแผลกระเพาะกรดไหลย้อนคือกรดอันเดียวกันที่อยู่ในกระเพาะไอสีแดงเนี่ยไหลย้อนขึ้นมาตามช่องทางเดินอาหารก็เลยเรียกว่ากรดไหลย้อนโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนเป็นเรื่องเดียวกันเพราะพูดถึงกรดที่เกิดมาจากกระเพาะอาหารใช่ค่ะถ้ากรดมันเยอะเราอยากถ้าคิดยาได้เนี่ยเราอยากจะทำยังไงอะคะก็ให้ลดความเข้มข้นของเขาลงลดการหลั่งกรดใช่ก็ลดการหลั่งกรดก็ได้หรือว่าเอากรดออกไปก็ได้คือทำให้กรดมันน้อยลงก็ได้เราก็ใช่สะเทินกรดถูกต้องค่ะสะเทินกรดสะเทินกรดโอ้
พิ่งได้ยินคำนี้สะเทือนกดได้ยินแต่สะเทือนโบกสะเทือนน้ำอะไรประมาณนั้นก็คือไปปรับให้มันเป็นกลางใช่ใช่ก็คือการที่มันเป็นกรดเราไม่อยากให้มันเป็นกรดอยากให้กรดมันลดลงแล้วก็หายาอะไรก็ได้เทเข้าไปเพื่อที่จะให้เกิดการสะเทือนกดขึ้นยาตัวนั้นเราก็จะตีต่างว่าอยู่ในเชิญครับถ้วยนี้นะคะสมมติเราดื่มเข้าไปใช่ปวดแสบท้องแสบท้องปุ๊บผมเทไหมอันนี้เราจะหนักค่ะขอบคุณค่ะโอเคกินเยอะไม่เยอะค่ะกดเยอะปุ๊บเราก็เทไปนะครับปึ๊บพอแล้วค่ะไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะก็จะเห็นไหมคะว่าตรงนี้มันก็จะเริ่มจางลงเหมือนความเข้มข้นใช่ความเข้มข้นของกดก็จะลดลงประมาณนี้โอ้ยังแสบท้องอยู่ยังแสบท้องอยู่ก็กินได้อีกค่ะยาประเภทไหนครับหยิบขึ้นมาเลยครับเป็น3ตัวนี้เลยนะคะเป็นยาในกลุ่มพวกนี้นะคะเป็นยากลุ่มเดียวกันนะคะก็คือเราเรียกว่ายาพวกอะลามิวใช่ค่ะเป็นยาสะเทือนกรดนะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้เราแบ่งเรื่องของยาที่ใช้ในกลุ่มนี้เป็น2กลุ่มหลักๆครับกลุ่มแรกก็คือยาที่ใช้สำหรับตอนบรรเทาก็คือเป็นยาสะเทือนกรดอย่างเงี้ยค่ะบรรเทาอยู่แค่นี้ประมาณนี้เจือจางทันทีใช่เจือจางอยู่แต่ว่ามันไม่สามารถอยู่ได้นานไงคะก็คือถ้ากดหลังออกมาอีกมันก็จะกลับมาแดงเหมือนเดิมเช่นเครียดใช่กลุ่มแรกคือบรรเทาอาการกลุ่มที่2คือกลุ่มที่2เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะรักษาแผลในกระเพาะอาหารก็คือจะใช้นานกว่าก็คือเพื่อที่จะทำให้แบบเอ้ยกรดเนี่ยมันหยุดไปเยอะกว่าเดิมอะค่ะสามารถลดกรดยาแก้โรคกระเพาะใช่สมมุติถ้าเกิดในกระเพาะอาหารปกติร่างกายมนุษย์เรารักษาตัวเองอยู่แล้วมันก็หายไปเองได้แต่ทำไมในกระเพาะมันหายเองไม่ได้หรอครับคือถ้าแผลในกระเพาะอาหารไม่มากเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถเกี่ยวยาตัวเองได้หายเองได้เหมือนกันใช่แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นอยู่แค่จำนวนหนึ่งแต่กรดก็ยังหลั่งมาเรื่อยๆอะค่ะแผลนั้นก็มีโอกาสลึกขึ้นใช่หรือว่ากว้างเป็นวงกว้างมากขึ้นหรือว่าลึกขึ้นตรงเนี้ยมันก็ไม่หายสักทีถูกไหมคะซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่ามันแผลเราเยอะน้อยแค่ไหนโดยส่วนใหญ่เราก็จะรู้มีสองกล้องอ่ะฮะแต่แผลข้างนอกถ้าเรายังไปกระแทกมาหรือโดนน้ำมันก็จะไม่หายสักทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มเป็นนิดนึงแต่ว่าเราไม่อยากกินยาพวกนี้เราเริ่มแบบเอ้ยรู้สึกแล้วว่าอาหารไม่ย่อยรู้สึกเหมือนแบบขึ้นไส้อาเจียนแสบๆท้องนิดนึงแต่เราไม่อยากกินยาเรากินเฉพาะยาบรรเทาก็ได้แต่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโอเคแล้วอะลัมมิลมีเป็นแบบเม็ดด้วยใช่ๆก็คือตัวสะเทือนกรดเนี่ยสามารถทำให้เป็นแบบเม็ดได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเม็ดเนี่ยบางครั้งเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถสะเทือนกรดได้ทันทีต้องเคี้ยวใช่ใช่ใช่เคี้ยวก่อนกลืนเพื่อให้รวดเร็วใช่เพื่อที่จะได้เพิ่มพื้นที่ไม่ต้องไปแบบแล้วมันก็จะได้ทำงานเร็วขึ้นเพราะว่าปวดท้องมันจะยากใช่ใช่ใช่ถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันหมดกลุ่มแรกใช่ค่ะกลุ่มที่สองรักษาแผลในกระเพาะเป็นอย่างไรครับรักษาแผลในกระเพาะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเม็ดนะคะก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้นะคะวิธีการทำงานก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้กดที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันกดเมื่อกี้เราเทกดเราเทกดหลั่งจากตรงนี้ปุ๊บใช่แล้วเราไม่อยากให้กดหลั่งทำไงคะปิดปิดช่องเรียบง่ายง่ายมากก็คือยาจะไปส่งผลในการปิดช่องทางของกรดที่จะไหลเข้ามาในกระเพาะอาหารใช่อ่ะสมมุติพี่บวยกำลังจะเทได้ไหมคะเฮ้ยเทไม่ได้ว่ะก็เลยไม่เทถูกต้องนะคะยามทำงานง่ายแบบนี้นี่ใช่แต่ว่าเห็นไหมคะว่ายังมีรูบางอย่างรูบางรูก็ยังจะเทได้นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่กรดมันก็อาจจะเกินขึ้นมาได้บ้างระหว่างวันทำไงดีคะยังมีตรงนี้ว่างอยู่ระหว่างวันใช่อ๋อมันถึงต้องเป็นสูตรคือปิดปุ๊บคือหมายความว่าถ้ามันยังเข้าไปอีกปุ๊บก็ใช่ก็เทเข้าไปกินร่วมกันได้ใช่ร่วมกันได้ได้เพราะว่ามันออกฤทธิ์คนละกลไกกันกินพร้อมกันได้ไหมคะกินพร้อมจริงๆแล้วกินพร้อมกันได้แต่ว่ามันจะมีแนวโน้มที่ตัวนี้ไปจะไปทำให้เรื่องของการดูดซึมยาตัวที่เป็นกลุ่มรักษาแผลเนี่ยอาจจะช้าไปหน่อยอะค่ะแยกกันดีกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าตอนนั้นมันปวดท้องจริงๆไงคะไอตัวเนี้ยมันต้องเดินทางเข้าไปก่อนกว่าจะดูดซึมแล้วกว่าจะเดินทางมาปิดอย่างเงี้ยมันจะใช้เวลาค่ะอันนี้ก็คือยา2กลุ่มแรกใช่ค่ะนะคะแบบที่สะเทือนกรดคนที่เป็นโรคกระเพาะก็จะนิยมกินยาโรคกระเพาะกับนมเพราะเนี่ยคนเป็นโรคกระเพาะก็จะนึกว่ากินนมเข้าไปเคลือบก่อนยาพวกนี้กินร่วมกับนมได้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยนมกินกับยากลุ่มนี้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่านมเนี่ยอาจจะไปทำให้เรื่องของการดูดซึมยากลุ่มนี้ที่เป็นยารักษาแผลเนี่ยช้าลงหรือว่าลดลงได้อะค่ะพวกที่ลงท้ายด้วยปราโซปราโซที่เราดูจากนะคะใช่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 ก็อาจจะไปทำให้การดูดซึมพวกนี้ช้าลงไปอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วปราโซอร่อยนะปราโซคนละปราโซเหรอคะปราโซเวลาทอดหน่อยแล้วหอมเจียวโรยคนละปลาแล้วอันนั้นปลาส้มอ๋อได้ปลาส้มเลยไม่ใช่ปลาส้มโอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องกดไหลย้อนค่ะ
การแก้ปัญหากรดไหลย้อนทำยังไงครับในเมื่อกรดมันเราเป็นแล้วอ่ะมันเลยไปถึงนี้แล้วอ่ะแสบคอแล้วอ่ะมันส่งผลอย่างไรกับร่างกายก่อนครับกรดไหลย้อนคือจริงๆแล้วเนี่ยกรดไหลย้อนเนี่ยกล่องเสียงใช่เพราะว่ากรดมันมาทำลายถึงบริเวณแถวนี้กันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงแล้วเสียงจะเป็นยังไงคะเสียงแหบๆเลยค่ะจริงๆแล้วมันจะมีอาการอื่นๆนำมาด้วยอ่ะค่ะเช่นแบบมีแสบคือมันจะต้องมีแบบพวกแสบท้องยังไงต้องแสบแน่นอนใช่ไหมคะเพราะที่ฉันเป็นคนเสียงแหบบ่อยไงแต่ไม่เคยกรดไหลย้อนก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะคืออาจจะต้องซักอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยแล้วแหบจากกรดไหลย้อนหายได้ไหมคะแหบไปตลอดไหมแหบจากกรดไหลย้อนหายได้ค่ะไม่ได้แหบไปตลอดนะคะแต่ถ้าเป็นมานานๆนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอค่ะใช่น่าจะแหบนานพอสมควรเลยค่ะอ๋อก็คือเกิดนั่นคืออาการจากกรดไหลย้อนรักษาอย่างไรครับรักษาเหมือนกันค่ะเพราะว่าลดกรดคือทุกอย่างจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะค่ะแล้วก็ลดกรดเพราะว่ากรดไหลย้อนเกิดจากกรดที่มันมากเกินไปค่ะทำไมคนถึงตอนนี้เป็นโรคฮิตเรื่องกรดไหลย้อนเราได้ยินบ่อยมากแต่ละคนเนี่ยคนใกล้ตัวเราเป็นกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนบ่อยมากทำไมครับเลิกงานกี่โมงคะบางทีก็เลิกดึกบางทีเลิกดึกแล้วก็กินรถติดไหมคะรถติดก็ติดครับกินข้าวที่ไหนกี่โมงคะกินก็บางทีก็กินในรถบ้างหรือว่าบางทีก็กลับบ้านแล้วมันไม่ไหวจริงก็กินมาม่ากินอะไรเงี้ยครับแล้วนอนเลยไหมคะเหนื่อยโอ้ใช่ก็นอนเลยบางทีก็ไม่ได้อาบน้ำได้คำตอบยังคะครับครับเพียแล้วครับก็คือกินใกล้เวลานอนนั่นเองใช่แล้วก็พฤติกรรมสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเป็นคนชอบเอาชนะใช่ไหมครับไม่ใช่จะได้เห็นภาพชัดขึ้นไงให้รู้จักคิดตามนี่แหละคือหลักคอนเซ็ปต์ลิงค์คนไข้ยาแก้ท้องกระเพาะแล้วก็กรดไหลย้อนมีทั้งหมด2กลุ่มนี้ล่ะค่ะหลักๆแต่ยาทั้ง2กลุ่มซื้อกินเองได้ซื้อกินเองได้หมดเลยค่ะทีนี้เคยเห็นคุณหมอที่โรงพยาบาลมักจะรักษาโรคกระเพาะเป็นเดือนๆคนที่ซื้อกินเองเขาจะกินได้เรียบร้อยมั้ยคะขอบคุณมากเลยค่ะก็คือว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วมันก็จะมี2ประเด็นหลักๆในเรื่องของการยากลุ่มที่รักษาแผลใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่ากินสั้นไปคือบางครั้งเนี่ยคุณหมอให้ใช่ถูกต้องเขาให้กินติดต่อกันเดือนนึงแต่บางครั้งอ่ะกินแค่อาทิตย์เดียวรู้สึกดีขึ้นเราก็จะหยุดยาเองอย่างเงี้ยแผลมันก็ยังไม่หายค่ะมันก็ยังเป็นอยู่ถ้ากรดมันมาอีกมันก็จะแบบใหญ่เพิ่มเติมถูกไหมคะอันเนี้ยก็ไม่ดีเพราะว่ากินสั้นกว่าที่แนะนำปรึกษาหมอดีกว่าค่ะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเภสัชกรหรือว่าแพทย์บอกให้กินเท่าไหร่ให้กินระยะเวลาเท่านั้นไม่ใช่ไปหยุดก่อนใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ากินนานเกินไปเช่นใช่ได้ยาจากแพทย์มาแล้วแล้วก็แบบเฮ้ยแพทย์เขียนแล้วว่า4อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วแบบยาดีกินต่อหรือว่าจำไม่ได้ว่าหมอบอกให้หยุดเมื่อไหร่แต่จำเม็ดยาได้นึกออกบางคนชอบพกแค่เนี้ยค่ะแล้วไม่มีซองไม่ได้บอกไม่ได้เขียนว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะไปซื้อเพิ่มเปื่อยอ่ะเนอะเราควรจะพัฒนาซองนะคะก็ไปซื้อเพิ่มเอาไปบอกร้านยาแล้วก็กินบางทีก็กินเป็นปีเลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นยังไงคะก็กลายเป็นว่ากดที่ควรจะหลั่งออกมามันก็ไม่หลั่งนะคะบางครั้งเนี่ยก็ทำให้ท้องอืดก็ได้แต่ว่าที่น่ากลัวกว่านั้นเนี่ยไปทำให้กระดูกพรุนได้ด้วยถ้ากินติดต่อกันเป็นปีๆเนื่องจากเป็นไซด์เอฟเฟคของเขาอยู่แล้วเพราะว่ามันไปทำให้การดูดซึมแคลเซียมลดลงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้กระดูกพรุนได้ในอนาคตเคลียร์ชัดเจนทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเวลาอยู่ในกระเพาะอาหารผมถามเรื่องของยาช่วยย่อยได้ไหมครับได้ค่ะอย่างเงี้ยเราควรกินหรือไม่ควรกินครับก็คือยาช่วยย่อยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มยาช่วยย่อยนะคะจริงๆแล้วก็จะมีหน้าตาหลายแบบนะคะยาช่วยย่อยเนี่ยส่วนประกอบสำคัญเนี่ยก็คือจะเป็นพวกเอนไซม์ต่างๆอะค่ะถ้าเรารู้สึกอืดเช่นกินชาบูมาอย่างเงี้ยโปรตีนเยอะอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเราอืดๆอย่างเงี้ยรับประทานยาช่วยย่อยก็ไม่ผิดเพราะว่ายาช่วยย่อยพวกนี้มันเป็นเอนไซม์เข้าไปแล้วก็ไปช่วยย่อยเป็นเอนไซม์เหมือนในร่างกายเราไหมคะใช่คล้ายๆกันค่ะแต่ว่ามันสังเคราะห์ขึ้นมาไงคะก็คือร่างกายไม่พอหรือไงคะเพราะว่าเรากินเยอะเกินไปอ๋อเพราะเรากินเยอะกินเยอะเกินไปหรือบางทีเราอาจจะแบบกระเพาะมันอาจจะกินก่อนหน้านี้มาแล้วมันยังทำงานไม่ทันแล้วก็มันยังค้างอยู่กับตรงบริเวณกระเพาะนานแล้วก็ให้มันไปช่วยย่อยซึ่งถ้าไม่กินก็จะเป็นท้องอืดท้องเฟ้อใช่ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าทนได้เนี่ยร่างกายเราก็มีเอนไซม์อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันก็จะย่อยไปเองอะค่ะแต่ช้าหน่อยใช่แต่อาจจะช้าหน่อยเพราะบางครั้งเรากินชาบูบุฟเฟ่จำกัดเวลาถูกไหมคะปัญหาก็คือจะเกิดจากอาหารที่มันเยอะเกินไปเราก็จะกินพวกนี้เป็นช่วยย่อยแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอันตรายไม่จำเป็นจะต้องกังวลอะไรอะค่ะเป็นเอนไซม์นะคะใช่แล้วก็แล้วก็บางยาบางตัวค่ะนอกจากเอนไซม์ที่เป็นส่วนประกอบแล้วก็อาจจะมียาลดกรดนิดๆเข้าไปเป็นส่วนประกอบด้วยค่ะก็ช่วยกันใช่แต่ตัวหลักๆของมันก็จะเป็นตัวเอนไซม์นะคะหลายๆชนิดใช่หลาย
ลายๆชนิดยาช่วยย่อยกินบ่อยๆไม่มีปัญหาแต่กินให้ตรงตามโดสหรือตรงตามที่เขากำหนดมาใช่ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็มีอันนี้อีกอันนี้เป็นถือว่าเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นจริงๆแล้วทุกคนรู้จักนะคะก็เป็นขับลมเนาะที่กินเคี้ยวๆอยู่อย่างนี้หรือว่าอยู่ในช่วยย่อยเป็นยากลุ่มอื่นๆมากกว่าขับลมเนี่ยมันกลุ่มอื่นๆค่ะก็คืออันเนี้ยก็คือเป็นอันเนี้ยยาช่วยย่อยแล้วก็ยาขับลมเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มอื่นๆนะคะก็คือการที่ไม่ใช่เป็นเอนไซม์ช่วยย่อยไม่ได้เป็นเอนไซม์ช่วยย่อยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลากระเพาะเนี่ยทำงานใช่ไหมคะกรดไปย่อยอาหารมันก็จะมีลมเกิดขึ้นก็คือเป็นแก๊สแก๊สคือบางครั้งเนี่ยแก๊สในกระเพาะเหมือนเวลาที่เรารู้สึกไหมคะเวลากดๆแล้วมันเหมือนเป็นลมอะไรประมาณนี้แล้วเวลาเราเรือออกมาแล้วมันจะดีขึ้นใช่ใช่แล้วเสียงมันจะดังแบบมีลมใช่ใช่ถูกต้องนะคะถือว่าเป็นช่วยในการเทาเหรอคะช่วยขับลมก็คือถ้าเราเคี้ยวไปด้วยเนี่ยมันก็จะไปจับลมในกระเพาะอาหารที่เกิดขึ้นค่ะอย่างนี้คือกินเนื่องในโอกาสอะไรหรือว่าบันร่วมรักษาไปจริง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 เพราะว่ากินเยอะบ้าแล้วใช่จริงๆช่วยกันได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยก่อนที่ยาลดกรดมันจะไปทำงานใช่ไหมคะลมมันอาจจะเยอะใช่ลมมันอาจจะเยอะมันก็ไปช่วยขับลมปุ๊บมันก็จะมีช่องทางอ่ะสมมุติตรงนี้มีลมเยอะๆใช่ไหมคะอินี่เทไปมันก็อาจจะไม่ลงไม่ลงไปไม่ลงไปสะเทือนไงแค่นี้พอไหมลมแค่นี้พอไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากเพราะฉะนั้นเราจะไปช่วยกันใช่กินกดไหลย้อนกินทั้งช่วยย่อยกินอาหารเยอะเกินไปก็ได้ใช่นั่นคือโรคเก่าๆที่เราพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับช่องท้องทีนี้เราพูดถึงอาการมันแสดงอาการอย่างไรกับร่างกายเพราะบางทีเราก็มโนไปเองเราปวดท้องก็จะมโนเอ้ยปวดกระเพาะนะเดี๋ยวซื้อยากินเองถ้าเรามโนไปเองแล้วมันไม่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดวันนี้เราจะให้สังเกตตัวเองได้ว่าอาการปวดท้องอย่างไรที่เป็นโรคร้ายแรงก็คือว่าอันดับแรกคือต้นก็คือปวดท้องใช่ไหมคะแต่เราลองดูว่าอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าถ้าสมมติว่าเป็นกระเพาะตรงนี้มันก็จะเป็นปวดกระเพาะใช่ไหมคะใช่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 มันจะอยู่ประมาณกลางๆอะไรเงี้ยเนื้อสะดือตรงกลางนี่นะครับค่ะก็คือถ้าสมมติว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราปวดบริเวณตรงแถวนี้นะคะมันก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นจริงๆแล้วมันจะมีแถวมีถ้าเราปวดด้านขวาของสะดือระดับสะดือใช่คือถ้าขวาของสะดือเนี่ยที่เราจะปวดได้เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณสะดือตรงนี้สะดือมันจะอยู่ตรงประมาณตรงนี้ค่ะโอเคใช่จริงๆมันตรงกันเลยไหมนี่สะดือนะครับนี่ไงถูกต้องสะดืออ่ะถ้าสมมติว่าปวดข้างบนชอบตรงจริงปวดข้างบนตรงนี้ค่ะก็คือจะปวดตับโอ้นี่ปวดตับใช่บางคนที่บอกว่าปวดตับถามว่าปวดด้านไหนใช่ปวดถ้าปวดตับด้านซ้ายถูกไหมผิดต้องปวดด้านขวาใช่เวลาคนพูดว่าปวดตับอย่างนี้แสดงว่าเขาปวดปวดตับจังโอ้ยไม่ใช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 ่เพราะปวดตับต้องปวดขวานะคะใช่ใช่บางครั้งเวลาแบบถ้าเราปวดบริเวณตรงนี้ปวดเยอะๆปวดท้องแล้วแบบเฮ้ยทำไมปวดตรงนี้ปวดเยอะๆปวดตับนี่คืออันตรายที่เราจะพูดคือกรณีของการปวดที่อันตรายทงแดงใช่ใช่เริ่มจากปวดด้านขวามือคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราปวดท้องอ่ะบางทีมันปวดทั่วๆแล้วไม่รู้ไงคะแล้วเรากินยาเมื่อกี้กินยาลดกรดไปแล้วอ่ะแต่ทำไมไม่ดีขึ้นแล้วก็มาเฮ้ยมาปวดตรงนี้อีกเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยปวดตับก็คือกินยาแล้วไม่หายแถมยังปวดมากขึ้นอีกอนุมานได้ว่าน่าจะเป็นโรคอะไรครับก็อาจจะเป็นโรคที่ร้ายแรงไงคะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นโรคอะไรต้องไปหาอีกทีใช่เป็นได้หลายโรคแล้วเราลองมาดูว่าเราลองแบบคิดคร่าวๆว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นปวดตรงไหนที่สัมพันธ์กับอวัยวะใดอะไรเงี้ยค่ะเช่นตรงเนี้ยก็คือปวดตับสมมุติว่าอันตรายนะครับเดิมอาจจะมีประวัติกินเหล้าอยู่อ้าวตายละวันนี้ปวดตับแสดงว่ามีอะไรแน่ๆอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นถูกต้องอะไรประมาณนั้นนะคะหรือว่าจะปวดตรงบริเวณแถวลำไส้ตรงแถวตรงด้านล่างๆหน่อยประมาณตรงเนี้ยใช่ใช่อยู่ใกล้ๆสะดือก็ได้นะคะตรงเนี้ยใกล้ๆสะดือตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของบริเวณแบบเป็นไส้ติ่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือว่าปวดทั่วๆแต่จริงๆแล้วอ่ะลำไส้จะเห็นว่าลำไส้ใหญ่มันใหญ่มากกินบริเวณกินบริเวณกว้างบางครั้งเราก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแต่เราก็พอจะรู้นะคะว่ามันเป็นความผิดปกติส่วนไหนของลำไส้ใหญ่แต่ด้วยความตรงเนี้ยที่มันใหญ่มากอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นลักษณะของบริเวณอุ้งเชิงกรานก็คืออุ้งเชิงกรานล่างสะดือเข้าไปตรงส่วนนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงอะค่ะเช่นแบบชายหมดลูกรังไข่แล้วก็อาจจะเป็นพวกโรคติดเชื้อถ้าเริ่มแบบมีอาการแบบมีไข้อะไรอย่างงี้ด้วยแสดงว่าใช่กระเพาะปัสสาวะของเราผิดปกติหรือเปล่าหรือมดลูกเรามีก้อนอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะที่พูดมาก็เป็นโรคที่ต้องรีบไปพบแพทย์ใช่ใช่ก็คือปวดอะไรที่มันดูแบบ
เฮ้ยรู้ด้วยว่ามันปวดตรงไหนแสดงว่าอวัยวะบางอย่างของเราอาจจะมีความผิดปกติได้อะค่ะโอ้ฉะนั้นเราแล้วเราปวดอะไรครับที่เรียกว่าโรคกระเพาะแน่ๆโรคปวดแบบปวดแบบโดยส่วนใหญ่ถ้าอยู่ข้างบนนะก็โดยส่วนใหญ่ถ้าอยู่ข้างบนแล้วรู้ว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นโรคกระเพาะหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดใช่ใช่แต่ว่าถ้าเราดันกินยาโรคกระเพาะไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ายังไม่หายเนี่ยก็แสดงว่าอย่างอื่นใช่แสดงทำไมถึงแบบยังไม่หายสักทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือง่ายว่าสรุปว่าถ้าเกิดปวดเหนือสะดือตรงบนเวลาเรากินข้าวหรือว่าเราพฤติกรรมที่กินข้าวประจำเวลาอาจจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะแต่ทั้งที่พบแพทย์ดีกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดต่ำขวาหรือซ้ายหรือต่ำลงมานี่อันนี้เริ่มไม่ปกติควรพบแพทย์โดยเร็วและที่สำคัญครับเราสามารถมีสุขภาพดีก่อนที่จะปวดได้โดยการดูอุจจาระเราก่อนใช่แล้วก็เรื่องอื่นๆเพิ่มเติมก็เช่นแบบบางครั้งเนี่ยอาจจะปวดแค่วันแรกอยู่ไงคะลองไปกินยาอะไรบางอย่างแล้วอาจจะเป็นแก้ปวดไงเหมือนเมื่อกี้ที่ไปกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ตรงนั้นเราก็ปวดบริเวณนี้เหมือนกันแต่มันเพิ่งปวดไงคะเราก็อาจจะแบบดูว่าเอ้ยเป็นแป๊บเดียวหายอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเป็นบ่อยๆอย่างเงี้ยเป็นนานๆแล้วก็แบบไม่หายสักทีทั้งนั้นที่พักแล้วอะไรเงี้ยเป็นติดต่อกันเป็นเดือนอย่างเงี้ยเป็นเรื้อรังเงี้ยก็น่าจะไปพบแพทย์หรือว่าปวดท้องแล้วน้ำหนักลดด้วยก็แบบแสดงว่ามีอะไรซ่อนอยู่ล่ะทำไมน้ำหนักถึงลดด้วยอะไรแบบนี้ก็อาจจะแบบเฮ้ยมีมะเร็งหรือเปล่าหรือมีโรคร้ายแรงหรืออื่นหรือเปล่าให้ระวังไว้ใช่ค่ะสุขภาพดีเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ครับเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเราทำมันทุกวันถ้าวันนี้ไม่ดีไม่เวิร์กไม่ต้องไปเสียใจเริ่มต้นใหม่ได้พรุ่งนี้หรือสงสัยว่าจะเป็นอย่างไรดูรายการของเราครับยาหมอบอกครับซึ่งวันนี้พวกเราทั้งหมดนะครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับรายการยาหมอบอกครับสวัสดีค่ะจะหลอกจะจริงก็ไม่ชัวร์จะใช้ก็กลัวไม่แน่ใจอยากหายสงสัยก็ตรงไปดูยาหมอบอกดูยาหมอบอกถ้าอยากจะหายจากโรคภัยไม่อยากจะลาลับโลกไปใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยเราขอบอกมาดูยาหมอบอกยาหมอบอก